แต่โลกมันเปลี่ยนไปฟีลลิ่งความรู้สึกที่มีต่อโลกนี่แหละครับคือ product ชี่หยุนอันแรกในชีวิตของผมครับชี่หยุน Smooth Q3 แกะออกมานะฮะโอ้ยตัวนี้นะครับมันมีแบบคอมโบมีกล่องมาให้นะฮะกับผมแบบเลือกแบบไม่มีกล่องนะราคาก็ไม่แพงเลยเท่านี้ความสามารถมันจะคุ้มค่าตามราคาหรือเปล่ายังไม่ทำอะไรจิ้มไทยพอร์ตก่อนนะฮะบางทีก็ชอบความง่ายๆเนอะไม่ต้องมีคู่มือเยอะนะมีแค่ tripod product แล้วก็สาย USB C อ่านไม่ออกครับภาษาจีนแต่เดาว่ามี QR codeมันก็จะไปที่แอปนะครับให้เราเข้าไป App Store นะครับถ้าเป็นพวก Android ก็มีโหลดมาเลย ZY Cammy นี่300กว่ากรัมไม่รวมขาก็ถือว่าเบามากนะอะไรที่ต่ำกว่า500กรัมผมว่าใช้ได้นะครับชอบตรงเนี้ยอยากดึงเล่นทั้งวันเลยอะตรงเนี้ยตั้งแต่ตัวแรกที่มันพับได้ไงได้ตัวนี้เป็นรุ่นที่3นะ Q3 ตัวนี้ที่น่าสนใจคือว่ามีไฟมันคือไฟที่หมุนได้ครับปรับแสงระดับได้หลายระดับมากเลยเควินประมาณ 4,000 กว่ากลางๆนะที่ดูมานะใช้ได้เลยไม่ได้ไวไปไม่ได้วอร์มไปกำลังดีเลย just right ปรับได้3ระดับพัวแมททีเรียลก็ดูเป็นพลาสติกที่ดีทีเดียวปุ่มมีปุ่มซูมข้างๆมีปุ่มนี่ซูมได้ข้างหลังดูดิครับดูข้างหลังปุ่มเปิดปิดจอกๆคุมได้ปุ่มแบบว่ารอบทิศทางเลยด้านนี้ก็เป็นชาร์จแบตนะครับปึ๊บกดล็อกปึ๊บเก็บละจบเป็นวิธีเก็บกิมบัลที่ง่ายที่สุดเลยผมว่านะมาแล้วกดไฟดูครับนี่ปรับ3ระดับนะครับปึ๊ดระบบสัมผัสกดปิดกดค้างปิดนี่สิครับแบบไม่มีไฟเป็นไงเห็นป่ะมันมืดไงดิเปิดไฟนะฮะโอ้โหหายห่วงหาหมอฟันทางออนไลน์นี่ครับมันดูเหมือนมีโครงสร้างใหญ่นะแต่หนักเบาทีเดียวแบตอันนี้ประมาณ 1,300 mAh ใช้ได้15ชั่วโมงทั้งหมดนะครับมันใช้มือเดียวควบคุมได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะกิมเบิลมัน2มือใช่มั้ยก็มือเดียวด้วยนะครับปุ่มทุกปุ่มเลยปุ่มไอ้ตรงจอยสติ๊กปุ่มโหมดปุ่มอัดปุ่มเรคคอร์ดปุ่มซูมที่บอกปุ่มซูมถ้าอยากจะเช็คแบตนะครับกด power ตึ๊ดนึงหัวแบตเต็มอยู่พี่นี่นี่เป็นพลาสติกสีเดียวกันนะแต่นี่เป็นพลาสติกอันนี้จิกได้จิกแต่ไม่เป็นรอยแต่มีความนิ่มๆอยู่และแบตเชื่อมคือจับถนัดมืออ่ะเฮ้ยนี่ดีกันลื่นกันลื่นนะครับวัสดุอะไรเนี่ยเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ไม่มีในแอปของมันนี่นะครับมันก็มีเขาเรียกว่าสตรีมแบบบิวอินมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube นะครับ Twitch LinkedIn พวกนี้ออกแบบให้มันมีบิวอินในนี้เลยนะครับอันนี้ที่ผมสนใจที่สุดนะครับสำหรับแบบโปรเฟชชั่นอลคือ Dolly Zoom ไอ้ Dolly Zoom นะครับหรือเขาเรียกว่า Vertical Shot นะมันมาจากที่ Alfred Hitchcock นะฮะใช้ในหนังก่อนในเรื่องจอเนี่ยก็มีหนังหลายเรื่องเลยทำไมต้องเล่าให้ฟังมันทำได้ในตัวกิมเบิลแบบนี้ไงดอลลี่เอานะครับปุ๊บแต่ซูมเข้าไปซูมกล้องเข้าไปกับดอลลี่อินแต่ซูมเอามันก็จะภาพอย่างนี้แบ็กกราวด์มันจะคอมเพรสปกติถ้าเราจะทำในกล้องมือถือเนี่ยทำไม่ได้หรอกคือ subject อยู่ที่เดิมเปลี่ยนแต่ background ไงครับนี่คือ dolly zoom หรือ vertical effect ส่วนใหญ่ในหนังฮอลลีวูดเนี่ยจะใช้ไม่เกิน1ครั้ง2ครั้งไม่เกินใช้ในช็อตที่ตัวแสดงนะครับรู้สึกถึงแบบความแบบโอ้หรือไปเจออะไรที่ไม่คาดฝันหรือเจออะไรที่ตกใจมากๆมันเหมือนตัวอยู่ที่เดิมไงแต่โลกมันเปลี่ยนไป feeling ความรู้สึกที่มีต่อโลกโอ้ยอธิบายอย่างนี้เลยอันนี้คือเราทำเล่นๆได้ดีกว่าทำไม่ได้มั้ยทำได้ก็ดีกว่าทำไม่ได้สมมติเราอยากจะ dolly zoom นะอยากจะทำหลับอยากจะอะไรอยากจะพาโนตรงนี้นะ slow motion photo อยู่ตรงสไลด์ข้างๆนี้ได้เลยนะครับง่ายดีนี่นะครับหมุนสั่งพัวกด2ทีมันรีเซนเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับนี่กิมเบิลเห็นมั้ยอยู่ที่เดิมเมื่อเราแตะปุ่มนี้ปุ่มนึงอ่ะแตะทีนึงนะปุ๊บกรอบขึ้นหน้าเลยจับหน้าเลยคราวนี้ผมแตะทีนึงนะมาดูนะดูมันหมุนตามหน้าละไม่อยากให้ตามแตะเบาๆทีนึงหลุดละแต่เราก็สามารถใช้แบบเขาเรียกว่า traditional แบบดั้งเดิมคือกดตรงนี้ปุ๊บเลือดปุ๊บนี่ล็อกหน้าแบบเดิมก็ได้นะครับแต่นี่แตะทีเดียวมันออโต้ล็อกหน้าเลยก็เร็วดีครับชอบแตะ3ทีมันจะเป็นการ vertical ไป horizontal แตะ3ทีปุ๊บอย่างนี้นะครับโชว์มันมี gesture control ด้วยนะคือตอนนี้มันล็อกหน้าผมอยู่เนี่ยดูถ้าผมโบกมือเนี่ยนี่ครับตอนที่ผมรอระบบออโต้ดีเทคนี่นะครับผมก็โบกมือไปมานะแต่จริงๆต้องทำอย่างนี้ครับเอามือตั้งๆเหมือนบายๆนะครับแล้วก็หรือชู2นิ้วแบบนี้เหมือนตามรูปเลยนี่นะพอรู้วิธีทำปุ๊บก็ติดง่ายเกือบทุกครั้งเลยครับมีคนเขาเล่าให้ฟังนะครับว่านี่เป็น Q3 ใช่ไหมเขาบอกรุ่นก่อนๆนั้นเนี้ยบอดี้หนักกว่านี้นะแต่รับเพย์โหลดคือรับโทรศัพท์ได้ไม่หนักเท่านี้อันเนี้ยรับโทรศัพท์ได้หนักกว่าเดิม280กรัมโดยที่ตัวเบาขึ้นไอโฟนใส่เคสทุกอย่างนะฮะปุ๊บ270
คือตัวนี้รับได้สบายๆตัวใหญ่สุดของ iPhone Android ต้องช่างกันเองเพราะมีหลายรุ่นเจ้าชิยุนตัวนี้นะครับมี4โหมดนะครับ PF L F แล้วก็ POV POV นี่ Point of View นะฮะปึ๊บเปลี่ยน4โหมดได้นะครับ PF โหมดอ่ะผมทิ้วมือเข้ามือกล้องมันยังรักษาระดับอยู่แต่ถ้าเกิดเราซ้ายขวามันไปตาเห็นไหมถ้าเราทำพันไปซ้ายพันไปซ้ายมันก็หมุนตามแต่ถ้าเราปรับเป็นที่ L mode นะครับหมุนตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่หมุนตามเห็นไหมครับมันจะกลับมาที่เดิมนี่ฟึบไว้บอร์ดซับแลนด์สเคปยาวๆดอลลี่ยาวๆฟืดมันก็จะหมุนตามไปด้วยนะฮะโหมด F ละครับโหมด F ก็คือ follow นะไปไหนไปด้วยกันเลยปะไปไหนไปด้วยกันขึ้นลงอยู่ F ขึ้นข้างบนถ่ายฟ้าถ่ายเพดานถ่ายข้างล่างด้วยนะครับมันตามมาหมดลงข้างล่างมันก็ลงนะครับ follow movement ของมือเลยแต่มันทำให้สมูทไงปกติถ้าเราปุ๊บมันจะมีเจิร์กมันจะมีค่อยๆค่อยๆค่ะพี่หนูค่อยๆค่ะหนูค่อยๆไปให้ค่ะแต่หมด POV เนี่ยมันเหมือนบินโดรน FPV เลยนะฮะคือเราเฉียงกล้องเห็นไหมครับมันเฉียงตามเฉียงตามด้วยตามเหมือนกันมือถือมันกิมบอลแล้วเราใช้มือถือคุมมือถือยังไงมันมีซัตวารีโมนะครับนะฮะโหลดเข้ามาได้นะครับมาแล้วจะสามารถควบคุมผ่านอีกดีไวซ์ซึ่งได้นะครับซึ่งก็แฮนดี้จริงๆนะฮะมันมีสมาร์ทโหมดนะครับโหมดฉลาดก็คือว่าเวลาอยู่โหมดนั้นนะฮะมันจะให้เลือกเลยจะทำหนังกี่วิ2วิ4วิ8วิอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมลองดูYeahคือหมอนโยนเงินเย้ครั้งแรกเนี่ยเป็นเหมือนแบบโอ้กล้องมันจะดัชทิวมันจะหมุนมันจะแพนแบบแล้วมันไม่ใช่ใช้ทุกช็อตนะมันจะเลือกเป็นวิเหมือนแบบมันจะบังคับให้เราถ่าย4ก้อน1 2 3 4พอถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเอดิทให้ใส่เพลงให้นะครับแต่ถ้าเป็นแฟชั่นมันก็จะหมุนเยอะแยะมากๆก็ต้องเลือกโหมดไปก็ถือว่าสะดวกมากแล้วก็เจ๋งอ่ะแคเมราแมนนี้เราไม่ต้องใช้เลยมันคือแคเมราแมนนี่นะครับมันมีหลายโหมดนั่นดูสิเนี่ยดูสมาร์ทโหมดดูสิเนี่ยแบบอันนี้แบบอาหารสักอันนึงสำหรับคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะครับมันมีโหมดหน้าใสนะมีโหมดแบบตาปรับผิวปรับสกินปรับโครงหน้าได้นะครับอยู่ในโหมดสมาร์ทโหมดเลยมันไม่ใช่ต้องมาทำทีหลังทำในนั้นเลยโหมดสุดท้ายที่ผมว่ามันน่ารักทะลึ่งทะเลนดีนะก็คือว่ามี My 7 มีโหมดนะครับมันอยู่ Under โหมดพาโนนะโหมดพาโนเนี่ยมันจะมีรูปคนนี่เห็นปะฮะนี่อันนี้จะถ่ายแบบหลายๆภาพ180องศา240แต่พอกดรูปคนนี่นะครับนี่ดูมันจะมีทิวทอเรียลสอนเลยโคลนโหมดนี่切换到全景นี่นะฮะเอา3คน4คน5คน6คน7คนได้หมดได้ถึง7คนแม็กซิมัมผม3คนก็พอผมชอบหลายๆอย่างในตัวนี้มากนะฮะความคุ้มค่านะครับผมให้ 8.5 เต็ม10เลยแมทเทียลที่ใช้นี่นะเนื่องจากว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะฮะแมทเทียลที่ใช้เนี่ยเป็นพลาสติกที่เบาก็ให้ 8.5 เหมือนกันนะครับฟีเจอร์ต่างๆผมชอบฟีเจอร์ผมไม่ก้าวเลยเพราะว่ามันมีดอลลี่ซูมอินซูมเอาท์นะครับ vertical effect ที่บอกอะแล้วก็มีพวกโหมดที่แบบว่าออโต้สมาร์ทมูฟวี่อะไรถ่ายให้นะครับหลายอันเลยยังเล่นไม่หมดพอมีไฟด้วยมันคือตอบโจทย์มากนะครับโอเวอร์ออลนะครับผมให้โปรดักต์อันนี้นะครับโอเวอร์ออลก็ประมาณ 8.8 เต็ม10เลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยสำหรับผมเนี่ยนะเพราะราคาทุกอย่างถ้ามันแพงไปนิดหรืออะไรอีกหน่อยมันก็ยังแบบใช้ได้ทีเดียวตัวนี้นะฮะชอบมากเลยอุ้ยจ๋าอุ้ยลบเบอร์พวกตากล้องที่เรามีในเมมไว้ไม่ต้องใช้ละพี่ใช้ตัวนี้ Normal QT Smooth Q3 เดี๋ยวพี่ใช้น้องชิยุนช่วยชิยุนให้พี่ด้วยครับชิยุนด้วยมั้ง Subscribe ด้วยครับปึ้งจะปล่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูคือสไตล์กู